คอหวยแห่สองเลขข่างประทัดหลังวัดดังอุดรธานีใหญ่รูปปั้นในไข่ไปไว้ศาลาหลังใหม่คอหวยพากันมาส่องดูเลขเด็ดกันยกใหญ่ตัวเฉพาะเลขข่างประทัดหลังวัดดังในจังหวัดอุดรธานีใหญ่รูปปั้นในไข่จากศาลาหลังเดิมไปที่ศาลาหลังใหม่วันนี้27มีนาะผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณวัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกร้าหมู่ที่6ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ว่าพานในบริเวณวัดนั่นเป็นด้วยชาวบ้านทาั้งทางไกลและใกล้ที่ต่างเดินทางมาร่วมบุญทอดพระป่าและร่วมขบวนแห่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีและรูปปั้นเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เพื่อย้ายจากสาราหลังเก่าไปสาลาหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมชาวบ้านที่มีความเชื่อสัตธาในหลวงปู่ทวดและไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะได้เข้ากราบไหว้โดยทางวัดพร้อมด้วยกรรมการวัดและชาวบ้านจะได้เคลื่อนขบวนไอ้ไข่ที่แห่ด้วยกรองยาวจากสาราหลังเก่ามาหลังใหม่ รอบศาลาสามร,รอบเสร็จแล้วจึงนำไอ้ไข่พร้อมหลวงปู่ขึ้นบนศาลาทั้งนี้พระมหานนทพรเจ้าอาวาสวัดนำญาติโยมที่ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาไข่และทอดถวายพระป่าหลังจากนั้นมีการจุดประทานจำนวนหนึ่งหมื่นนัดถวายทุกคนที่มาร่วมพิธีต่างรอตัวเลขห่างประทันเพื่อบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดและไอ้ไข่แห่งวัดเจดีจะให้โชคที่ได้ย้ายมาอยู่ศาลาหลังใหม่สำหรับนักเสี่ยงโชคนั้นพอสิ้นเสียงประทานก็แห่มาดูตัวเลขกัน ซึ่งพบว่ามีเลข70และ558ทุกคนที่มาร่วมงานต่างก็นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปไว้ส่วนคนชอบเสี่ยงยังไม่พอใจขอสองเลขทะเบียนรถที่ไข่ขึ้นมาด้วยถือว่าเป็นเลขที่สวยหากซื้อจัรี่ก็7679เท่านั้นคอหวยบอกว่าเลข6กับ9โดวเดียวกันสำหรับเลขทะเบียนคือ6กพ7679กรุงเทพมหานครสำหรับรถที่จะใช้ขนไอไข่มีมาสมัครหลายคันเลยทีเดียว สุดท้ายจึงต้องใช้วิธีจับสลากเอาหลังจากวิธีเสร็จแล้วญาติโยมที่มาร่วมบุญก็ได้อิ่มทั้งบุญและอาหารจากโรงทานขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวส่กสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ